มาต่อกันที่ข่าวคราวของเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับก่อนหน้านี้มีเหรียญหนึ่งนะครับที่เรียกกันว่าสเตเบิลคอยที่ถือว่าเป็นเหรียญที่มีการผูกติดกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่เรียกกันว่า UST มีการด้อยค่าลงไปนะครับไม่สามารถผูกติดกับค่าเงินดอลลาร์ได้ก็ทำให้อีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นสเตเบิลคอยอันดับที่หนึ่งอย่าง USDT ได้รับความท้าทายเหมือนกันเพราะว่ามีบางช่วงบางตอนนะครับที่ไม่สามารถตรึงกับราคาดอลลาร์ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วราคาก็กลับมาอยู่ที่1เทเทอร์ต่อ1ดอลลาร์นะครับ CEO ของทางเทเทอร์นะครับก็ยืนยันว่าจะไม่มีการดำเนินนโยบายนะครับที่จะหลุดการตรึงดอลลาร์ไว้และก็เป็นปัจจัยที่ตอนนี้ถือว่าตลาดคริปโตยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทีเดียวครับรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับเปิดเผยว่าคุณเปาโลอาร์โดยโนนะครับซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคหรือว่า CTO ของ Tether Limited ซึ่งเป็นผู้สร้างเหรียญ Tether หรือว่า USDT สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนนะครับว่าที่จริงแล้วการตรึงมูลค่าที่1 Tether ต่อ1ดอลลาร์ยังไม่ได้หลุดไปนะครับพร้อมทั้งอธิบายว่าการตรึงมูลค่าจะหลุดหากว่านักลงทุนไม่สามารถได้เงินคืนในมูลค่า1ดอลลาร์สหรัฐครับนอกจากนี้นะครับเขายังเน้นย้ำว่าบริษัทซึ่งอยู่เบื้องหลัง USDT นั้นไม่มีปัญหากับการไถ่ถอนเหรียญของนักลงทุนรวมถึงการชำระเงินคืน600ล้านดอลลาร์ภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยหลังจากที่ CTO ของ Tether Limited ออกมาสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนไม่นานนะครับเหรียญ Tether หรือว่า USDT เนี่ยก็กลับมาตรึงมูลค่าที่1ดอลลาร์ได้อีกครั้งหลังจากที่มีการปรับลดลงในช่วงสั้นๆแต่ 94.55 เซนต์ครับซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2563เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับตลาดคริปโตมีความกังวลเกี่ยวกับความล่มสลายส่วนหนึ่งนะครับมาจากอนาคตของเทเทอร์เนื่องจากว่าประมาณครึ่งหนึ่งของบิตคอยทั้งหมดถูกซื้อด้วยเทเทอร์หรือว่า USDT นั่นเองปัจจัยที่มีความกังวลจุดนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่ามาจากก่อนหน้านี้แหละครับสเตเบิลคอยอันดับ4ที่มีชื่อว่าเทอร่าหรือว่า UST นั้นเกิดการล่มสลายไปในสัปดาห์นี้นะครับทำให้นักเทรดหลายคนเนี่ยกังวลว่าสเตเบิลคอยน์อื่นๆอาจจะเกิดภาวะตามมาขณะที่ผู้เล่นคริปโตหน้าใหม่บางรายนะครับก็อาจจะมีความสับสนนะครับสำหรับชื่อเรียกก็คือ UST กับ USDT นั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากTNNช่อง16ครับ